นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบความหวานแล้วก็หอมอร่อยวันนี้เราจะเอามะม่วงมาทำชีสเค้กวุ้นมะม่วงมะม่วงสุกของเราเนี่ยหวานอยู่แล้วแล้วก็มีเสน่ห์มากตรงที่หวานซ่อนเปรี้ยวเล็กๆพอเอามาผสมผสานกันทำเป็นชีสเค้กมันอร่อยอร่อยคำแรกก็ติดใจนะครับชีสเค้กแบบมะม่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนคือส่วนแรกจะต้องเป็นฐานก่อนฐานของมันเนี่ยอยากให้หอมอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้บิสกิตช็อกโกแลตแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็เทใส่ชามซะเพิ่มความหวานอีกสักนิดนึงด้วยน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันมันไม่เกาะกันนะมันร่วนซุยเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมอยากให้เกาะกันแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปทีนี้เนยละลายจะใส่มากไหมก็ต้องค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมไม่ใช่พรวดพราดเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะถ้าคุณผู้ชมเราใช้มือจับบีบแล้วก็เป็นก้อนก็ถือว่าใช้ได้เอาละตักส่วนหนึ่งไม่ต้องเยอะมากใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เอาฟลอยด์หุ้มข้างนอกไว้ก็จัดการใช้ช้อนกลุ่มปึ๊บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นำเข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนที่2กันครับชั้นที่2จะเป็นส่วนของวุ้นมะม่วงที่มีรสชาติอร่อยเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำยังไม่เดือดแต่ไม่ใช่ใส่ลงไปตอนน้ำเดือดนะวุ้นจะไม่ค่อยละลายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปใช้ตะกร้ามือคนให้วุ้นเนี่ยละลายกับน้ำซะก่อนเสร็จแล้วใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดเอาละพอส่วนผสมของวุ้นกับมะม่วงของเราเดือดแล้วเราก็จะปิดไฟนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นำบิสกิตออกจากตู้เย็นเสร็จแล้วก็จัดการตักหยอดลงไปในพิมพ์ที่มีบิสกิตอยู่เสร็จเรียบร้อยนำกลับเข้าตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของครีมชีสกันนะครับส่วนของครีมชีสก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ตำรับชีสมะม่วงของเราอร่อยขึ้นเจลาตินที่ละลายแล้วกับน้ำร้อนลงไปด้วยเสร็จแล้วก็จัดการตีจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เริ่มเข้ากันก่อนนะเอาละพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโรสครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนนะครับแมงโก้ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับจะมีกลิ่นหอมของมะม่วงชวนรับประทานนะครับวิปปิ้งครีมที่ตีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเอาละส่วนผสมของเราเข้ากันเนื้อเนียนเราจะใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมวุ้นมะม่วงไว้นะครับตักครีมชีสที่ได้ใส่ถุงนะคุณผู้ชมเราก็จะบีบลงไปในพิมพ์เข้าตามมุมนะคุณผู้ชมสุดท้ายใช้สเปตตูล่าของเราปาดให้เรียบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำเข้าตู้เย็นพอทรงตัวดีเดี๋ยวเราดึงออกจากพิมพ์แล้วก็แต่งให้สวยพร้อมเสิร์ฟครับแต่งให้สวยด้วยวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วครับชีสเค้กวุ้นมะม่วงและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วสำหรับเบคมินิโดนัทเค้กครับ
อดเปรี้ยวกินหวานช่วงเราสองคนวันนี้เรามีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นโดนัทถึงก็เล็กกว่าโดนัทธรรมดาเราใช้อบไม่ได้ใช้ทอดสองเราใส่ธัญพืชด้วยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นนมนพเก้าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ100กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเทวุ้นแต่ละสีเป็นชั้นๆลงในพิมพ์ซิลิโคนจนเต็มพักให้เย็นจากนั้นกดด้วยพิมพ์วงแหวนตรงกลางเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นนมสดลงตรงกลางวุ้นสีพักให้เย็นจัดวุ้นนมนพเก้าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นนมนพเก้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูทาร์ตส้มช็อกโกแลตที่หอมกลิ่นส้มมากๆมาฝากค่ะวิธีทำแป้งทาร์ตผสมบิสกิตบดละเอียดผงโกโก้น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรูบิสกิตบดละเอียดลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมส้มใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและวิปปิ้งครีมคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมส้มลงในพิมพ์วงแหวนที่มีแป้งทาร์ตกรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดทาร์ตส้มช็อกโกแลตลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลคูดไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลขึ้นรูปและส้มซันควิกหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้ถึงและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้